สวัสดีค่ะช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์วันนี้จะพาเพื่อนเพื่อน FC นะคะมาปลูกมะเพาะเงินไหลมาด่างชมพูนะคะเพื่อนๆที่เราเพิ่งสั่งมาจากอินเทอร์เน็ตนะคะมาดูความสวยงามของเขานะคะเพื่อนๆเราจะเอามาลงกระถางกันนะคะติดตามได้เลยนะคะเพื่อนๆเราได้เงินไหลมาด่างชมพูนะคะสวยงามมากเลยค่ะมาในกระถางใหญ่เราจะเอาลงกระถางนะคะเราเพิ่งได้มาเมื่อวานวันนี้เราจะเอาเปลี่ยนกระถางให้เขาเขาห่อผ้าสบู่ให้เรามาอย่างดีเลยเพื่อนๆใส่ตะกร้ามาอย่างดีเราเพื่อนๆให้ดูความสวยงามของเขาส่งมาทางอินเทอร์เน็ตในลักษณะที่สวยงามมากเลยเพื่อนนี่เราจะเอาใส่กระถางใหญ่ขึ้นราคาประมาณ14นิ้วหรือเปล่าเราจะลองด้วยมะพร้าวสับหยาบอันใหญ่นะครับด้วยลองตัวนี้พอดีขาต้องตั้งกล้องยาวเรามันหายนะครับเพื่อนเราเลยซื้อได้ค่ะต้องก้อนสั้นมาใส่ประมาณนี้เราจะล้างมะพร้าวสับนะคะเราจะล้างก่อนแล้วก็ผสมกับดินเราล้างก่อนนะเพื่อนเราใส่ถังล้างนี้ล้างกากมะพร้าวนะคะล้างให้ตะบัดให้เสด็จน้ำนิดนึงนะเพื่อนล้างกากมะพร้าวเสร็จก็ใส่กะละมังใหญ่นะคะแล้วก็เอาดินตอนนี้เราจะใส่ดินเก็บขายนะคะเพื่อนเราเคยทดลองถึงแล้วจ้ะว่าดินนี้จะถึงได้นานกว่าแล้วก็จะเอาลงคนกากมะพร้าวที่เราเตรียมมาเนี่ยเด็กคนเข้ากันเรามีดินผสมไว้ค
กากมะพร้าวยิงไปขายไฟไว้แต่ก่อนเลยนะเพื่อนคนเลี้ยงแล้วก็จะมีละลายช้าลงนิดหนึ่งใส่น้ำมันชักกันแล้วก็คนให้เข้ากันดินนี้เราผสมกากมะพร้าวหมักไว้แล้วก็มะพร้าวสับเมื่อกี้กับดินภูเขาไฟแล้วก็หมูละลายช้าที่เราเตรียมไว้นะเพื่อนเตรียมไว้แต่ก่อนนะแล้วเราก็จะย้ายกระทะสถานที่ก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ลองกากมะพร้าวเราก็จะเอาดินค่ะสวัสดีค่ะเพราะว่าทำธุระอยู่นะคะพอดีมีค่ะหนูทำธุระอยู่นะคะยังไม่เสร็จค่ะแป๊บหนึ่งได้ไหมคะเพราะว่ายังถ่ายคลิปอยู่นะคะก็สักครู่พอดีมีนี่มานะคะแล้วเราทำคลิปเสร็จ6 โมงค่ะแล้วก็ค่ะแล้วเราก็จะใส่ในกระทะนะคะไม่รู้ว่าไม่ทราบว่ามันติดต่อใครคะอ๋อก็พี่คะเดี๋ยวก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวให้หนูเพราะว่าหนูกำลังถ่ายคลิป YouTube อยู่ค่ะค่ะไปล้างมือก่อนนะคะเราต้องขอโทษ FC ด้วยนะคะพอดีมีเจ้าหน้าที่จากทางจังหวัดมาค่ะเราก็จะเอาดินจากที่ติดมาเลยใส่ลงไปเลยนะคะเพื่อนๆจะได้ประมาณนี้เป็นเงินไหลมาดักชุมพูนะคะแล้วก็กดใส่แล้วเราก็จะกดลงนะคะหลังจากที่เราปลูกแล้วก็ดินกลบแล้วก็อันนี้เสร็จนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเราใส่ลงในกระทะอันนี้เราจะร้อยเป็นแม่ผักนะคะเมื่อเราปลูกอันนี้เสร็จแล้วเราก็จะเอาจากมะพร้าวนะคะห้องเดียวเราจะโรยปุ๋ยนี้ไว้ข้างบนหรือละลายช้าเราจะโรยไว้ข้างบนแล้วก็กบด้วยเป็นนั้นว่าการปลูกเงินไหลมาด่างชุมพูของเราก็เสร็จที่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตาม
ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ของเราด้วยนะเพื่อนๆคลิปนี้เราก็จะทำให้ยาวนะคะทำคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะกับไลฟ์มาดักเงินไหลมาดักชมพูคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ สวยมากเลยพี่เพื่อนน้องด่างไหลมาชมพูค่ะ